พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนทำนา1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำได้กำไรงามเป็นเรื่องที่ทำได้จริงนะครับใช่แล้วค่ะเพียงแค่มีระบบการจัดการที่ดีมีการให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงของเกษตรกรไทยก็ไม่ใช่เรื่องในฝันอีกต่อไปโครงการทำนา1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทดำเนินการโดยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการทำการเกษตรบนพื้นที่1ไร่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการใช้สารเคมีเกิดมีรายได้ที่ยั่งยืนไบโอเทคสวทช.ได้สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการผ่านการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในโครงการอีกทั้งคอยติดตามและเกื้อหนุนความรู้ด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเช่นข้าวหอมจุลสิทธิ์ทนน้ำท่วมข้าวชัยนาท1ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้เกษตรกรได้นำไปทดลองปลูกเพื่อลดปัญหาการสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติโรคและแมลงอีกด้วยร่วมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยโดยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000